อันดีๆครับสำหรับบริษัทกรุงเทพโปรดิวจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับการผลิตอาหารสัตว์นะครับของทาง CPF ได้ร่วมกับ ERM สยามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นมาครับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแบ่งปันมุมมองสะท้อนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรของไทยเพื่อนำไปสู่การผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความยั่งยืนเป็นการดูแลสภาพสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันติดตามได้จากช่วงนี้ครับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายจากหลากหลายปัจจัยจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกฎระเบียบทางการค้าในระดับสากลอาทิมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปหรือ EU CBAM กฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามไม่ให้ค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าหรือ EUDR และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานด้านความยั่งยืนของสหภาพยุโรปเพื่อให้ธุรกิจรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือ EUCS-DDDทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยบนเวทีการค้าโลกเครือ CP บริษัทกรุงเทพโปรดิวจำกัดมหาชนผู้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมกับบริษัท ERM สยามจำกัดที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนระดับโลกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรของไทยสู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนโดยมีผู้แทนเกษตรกรผู้แทนภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาผู้ตรวจสอบอิสระรวมถึงองค์กรอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศมีส่วนร่วมแบ่งปันมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้กำหนดกรอบแนวทางและกฎเกณฑ์ของมาตรฐานการจัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างยั่งยืนที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเราได้เขียนออกมาละนะครับและเราก็มีการดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าแต่ว่าเรายังต้องให้เกิดความมั่นใจมากกว่านี้อีกโดยการที่มี third party เนี่ยเข้ามาตรวจรับรองในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังบอกว่าต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียในขบวนการทั้งหมดตั้งแต่ภาครัฐเกษตรกร NGO ภาคประชาสังคมหน่วยงานวิชาการมหาลัยแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนทั้งระบบเข้ามาได้มีการรับรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำแล้วเพื่อประโยชน์ของทั้งอุตสาหกรรมสำหรับงานประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรของไทยสู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนามาตรฐานการจัดหาสินค้าทางการเกษตร ICEL Alliance หน่วยงานที่กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศในการพัฒนามาตรฐานด้านความยั่งยืนในทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียร่วมทบทวนมาตรฐานการจัดซื้อสินค้าเกษตรยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปราศจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและการเผาแปลงเพาะปลูกบริหารจัดการแรงงานที่ดีเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะครอบคลุมการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตร4ชนิดได้แก่ข้าวโพดกากถั่วเหลืองปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลกวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ CP ได้ดำเนินการส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็คาดหวังว่าในอนาคตนะครับถ้ามาตรฐานนี้สำเร็จแล้วก็มีผลกระทบไปในภาพรวมทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับมาตรฐานตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเขากำหนดชัดเจนในเรื่องของการที่จะไม่บุกรุกป่าไม่มีการเผาทำลายรวมไปถึงเป็นห่วงในเรื่องของแรงงานนะครับก็ต้องขอบคุณทาง CP นะฮะวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแล้วก็ได้พูดคุยได้ฟังแนวคิดจากหลายๆด้านก็เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์กรุงเทพโปรดิวจะทำมาตรฐานในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่การผลิตอาหารที่ปราศจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและการเผาแปลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทาง CP นะคะที่สนับสนุนภาคการเกษตรของไทยในการผลิตอาหารที่